ัวอย่างนะคะประเทศไทยเนี่ยภาษามือบอกว่าเพื่อนๆคนหูหนวกที่รักคะแต่ที่นู่นเนี่ยภาษามือของที่นู่นก็คือแบบทุกๆคนนะคนหูหนวกที่รักภาษามือต่างกันตรงนี้ค่ะซึ่งยากกว่าค่ะเพราะภาษามือสากลไม่ได้ใช้กันบ่อยๆค่ะทำให้ผู้ครองสายสะพายไทยแลนด์ต้องฝึกฝนกันมากขึ้นนะคะอย่างวันนี้ที่ทั้ง8คนค่ะมาเยี่ยมถึงไทย PBS ของเรานำโดยบิงโกรัตนลักษณ์เปี้ยพิรมนะคะและบอยเทียรพัฒน์อุทิยังมิสแอนด์มิสเตอร์เดฟไทยแลนด์2022ค่ะยังมีคุณจ๋าละละนาปาชมเมรี่เมธาพรคมขำวิทย์วชิรวิทย์อุดอินอุสุกฤตสุขสัมพันธ์แม็กกี้อนันต์อานุวาฒและแป้งชลนิปราบสงบนะคะที่เตรียมบินลัดฟ้าไปแข่งบนเวทีระดับโลกปลายปีนี้แต่ละคนมาเล่าถึงการเตรียมความพร้อมก่อนไปประกวดด้วยค่ะอย่างคนนี้นะคะคุณบอยธีรพัฒน์เจ้าของสายสะพายมิสเตอร์เดฟไทยแลนด์2022เผยว่าเคยใช้แต่ภาษามือแบบไทยๆค่ะพอต้องไปเตรียมประชันบนเวทีอินเตอร์เลยต้องเร่งเรียนภาษามือสากล นะคะตอนนี้เรียนได้2เดือนแล้วก็บอกว่าพอที่จะสื่อสารได้แล้วประมาณ 70% เจ้าตัวบอกว่าภาษามือสากลยากมากค่ะแต่ก็ยังพอมีเวลาในการฝึกมั่นใจนะคะว่าถึงเวลาพร้อม 100% แน่นอนนอกจากนี้แล้วนะคะทีม MMDT 2022มีความตั้งใจที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับโลกด้วยอย่างคุณแป้งชลนีค่ะ Mrs. Deaf Thailand 2022จะนำการรำไทยนะคะไปรำบนเวทีระดับโลกเธอไม่ได้เรียนจบตรงมาด้านนี้นะคะแต่บอกว่าจะทำให้เต็มที่เต็มความสามารถค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อแป้งนะคะชลนีปราบสงบ Mrs. Deaf Thailandแป้งบอกว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางประกวดในฐานะสายสะพายไทยแลนด์เป็นตัวแทนคนหูหนวกที่อยากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะตอนนี้เธอก็เตรียมเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมมากๆแล้วก็จะไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเด็ดขาดค่ะผมสุกิจสุขสัมพันธ์นะครับตำแหน่งมิสเตอร์เดฟอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับส่วนคุณอุสุกฤตนะคะเล่าว่าตอนนี้ความพร้อมสำหรับการเตรียมประกวดที่ประเทศแทนซาเนียปลายปีนี้เหลือเพียงเรื่องฟิตหุ่นค่ะบอกว่าต้องจริงจังกว่าเดิมปกติไม่ได้เน้นเรื่องการออกกำลังกายมากแต่ตอนนี้ขอใช้เวลาวันละ1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะแล้วก็มีการฝึกเรื่องของการเดินให้ดูธรรมชาติมากขึ้นด้วยปลายปีนี้นะคะเราจะได้เห็นทั้ง8คนเลยค่ะทำหน้าที่เป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์นะคะโดย Miss and Mr. Deaf World 2022ค่ะจะจัดประกวดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง20ตุลาคม2565ที่สาธารณรัฐเช็กนะคะ Miss and Mr. Deaf International 2022 and Mrs. Deaf International 2022จะจัดประกวดที่ประเทศแทนซาเนียวันที่23ถึง31ตุลาคมและ Miss and Mr. Deaf Universe 2022จัดขึ้นเดือนพฤศจิกายนไทยแลนด์เป็นเจ้าภาพเนี่ยแหละค่ะสวัสดีค่ะดิฉันขอนะคะ FC นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะทั้งคนหูดีแล้วก็คนหูหนวกนะคะทุกจังหวัดของประเทศไทยช่วยดิฉันด้วยนะคะให้กำลังใจดิฉันคุณบิงโกรัตนลักษณ์นะคะได้เป็นตัวแทนเพื่อนๆทีม MMDT 2022ฝากถึงคุณผู้ชมเลยค่ะที่เป็นกำลังใจให้กับสายสะพายไทยแลนด์บนเวทีคนหูหนวกระดับโลกด้วยเพราะว่าทุกคนตั้งใจมุ่งมั่นนะคะอยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศค่ะ